สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกกันดีกว่าฮะในเกมสุดท้ายนัดที่9แล้วก็10นั่นเองครับประจำเช้าวันพุธที่20พฤศจิกายน2019เริ่มต้นกันที่กลุ่ม C เยอรมนีครับเปิดบ้านถล่มไอร์แลนด์เหนือไป 6-1 ครับเกมนี้ไอร์แลนด์เหนือมากระตกหนวดเสือจากไมเคิลสมิธครับยิงไปก่อน 1-0 ครับแต่เยอรมันก็มายิง6ลูกรวดครับจากเซิร์ชกานาบี้ครับยิงแฮตทริกแล้วก็ลีออนกอเลสกายิงไป2เม็ดครับแล้วก็อีกลูกนึงเป็นของจูเลียนบรันอีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็เปิดบ้านถล่มเอสโตเนียไป 5-0 ครับเกมนี้5ประตูของเนเธอร์แลนด์ได้มาจากแฮตทริกของจอร์จิเนโอไวนาดุมแล้วก็อีก2ลูกเป็นของนาธานาเก้แล้วก็ไมลอนบัวดูมาที่กลุ่ม E ฮะสโลวาเกียก็เปิดบ้านเอาชนะอาเซอร์ไบจานไป 2-0 ครับเกมนี้เจ้าบ้านสโลวาเกียได้2ประตูจากโรเบิร์ตโบซินิกและก็มาเล็กแฮมซิกนะฮะส่วนเวลครับก็เปิดบ้านเอาชนะฮังการีไป 2-0 เช่นกันจากประตูชัยของอารอนแลมซี่ครับเหมา2เม็ดไปเลยมาที่กลุ่ม G ฮะมาซิโดเนียก็เปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไป 1-0 ครับจากประตูชัยของโบบานนิโคลอฟลัตเวียก็เอาชนะออสเตรีย 1-0 เช่นกันจากประตูชัยของมาซิดออสโปแลนด์ฮะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสโลเวเนียไป 3-2 ครับเกมนี้3ประตูของโปแลนด์ได้มาจากเซบาสเตียนซิมาสกี้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็จาเซกโกลอสกี้ครับส่วนทางสโลเวเนียทีมเยือนได้ประตูจากทิมมาตาฟแล้วก็โจซิกอิลิซิกนะฮะแล้วก็มาถึงกลุ่ม I ฮะเบลเยียมเปิดบ้านถล่มไซปรัสไป 6-1 ครับเกมนี้ไซปรัสทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 ครับจากนิโคลัสโลนูครับแต่ว่าเบลเยียมมายิง6ประตูรวดครับจากคริสเตียนเบนเทเก้คีวินเดบอยเหมา2เม็ดยานิคคาราโซคิสโปรดโคโตโฟลูของทางไซปรัสทำเข้าประตูเองครับแล้วก็อีกลูกของเบลเยียมเป็นของคริสเตียนเบนเทเก้เหมาประตูที่2ของตัวเองซานมาริโน่ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับรัสเซียไป 0-5 ครับเกมนี้รัสเซียได้5ประตูจากเดลเลอร์คูดเยฟเซอร์กี้เปตอฟอเล็กซี่มิลันชุกอเล็กซี่โลนอฟและก็นิโคลายคอมลิมเชนโกแล้วก็คู่สุดท้ายครับสกอตแลนด์เปิดบ้านเอาชนะคาซัคสถานไป 3-1 ครับเกมนี้คาซัคสถานนำไปก่อน 1-0 จากบาติเออร์ซานัดดีนอฟครับแต่ว่าสกอตแลนด์มายิง3ลูกรวดครับจากจอห์นแมคกินเหมา2เม็ดครับแล้วก็อีกลูกเป็นของสตีเฟนเนสมิธมาดูสรุปตารางคะแนนครับเริ่มกันที่กลุ่ม C อันดับ1เป็นเยอรมันครับเก็บไป21คะแนนอันดับ2เนเธอร์แลนด์19คะแนนอันดับ3ไอร์แลนด์เหนือ13คะแนนอันดับ4เบลารุส4คะแนนแล้วก็อันดับ5เอสโตเนียมี1คะแนนก็สำหรับแชมป์กลุ่มอย่างเยอรมันแล้วก็รองแชมป์กลุ่มอย่างเนเธอร์แลนด์ก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโร2020อัตโนมัติครับส่วนไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เบลารุสเนี่ยได้เล่นในรอบเพลย์ออฟต่อไปกลุ่ม E โครเอเชียเป็นอันดับ1ครับมี17คะแนนอันดับ2เวลส์14คะแนนอันดับ3สโลวาเกีย13คะแนนอันดับ4ฮังการี12คะแนนแล้วก็อันดับ5อาเซอร์ไบจานครับมี1คะแนนกลุ่มนี้โครเอเชียแชมป์กลุ่มแล้วก็เวลเป็นรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่ยูโรรอบสุดท้ายอัตโนมัติฮะส่วนสโลวาเกียแล้วก็ฮังการีเนี่ยไปเตะเพลย์ออฟกลุ่ม G อันดับ1เป็นโปแลนด์มี25คะแนนอันดับ2ออสเตรีย19คะแนนอันดับ3มาซิโดเนีย14คะแนนอันดับ4สโลวีเนีย14คะแนนอันดับ5อิสราเอล11คะแนนแล้วก็อันดับ6รัสเซียมี3คะแนนกลุ่มนี้โปแลนด์แชมป์กลุ่มออสเตรียรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบยูโรรอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนมาซิโดเนียแล้วก็อิสราเอลไปเล่นรอบเพลย์ออฟครับซึ่งที่มันเป็น2ทีมนี้เพราะว่า2ทีมนี้มีคะแนนตอนเล่นเนชั่นลีกเนี่ยดีกว่าสโลวีเนียนะฮะสโลวีเนียเลยไม่ได้ไปเล่นเพลย์ออฟกลุ่ม I อันดับ1เป็นเบลเยียมครับ10นัดชนะรวดเลยเก็บไป30คะแนนเต็มอันดับ2รัสเซีย24คะแนนอันดับ3สกอตแลนด์15คะแนนอันดับ4ไซปรัส10คะแนนอันดับ5คาซัคสถาน10คะแนนแล้วก็อันดับ6ซานมาริโนไม่มีคะแนนเลยนะฮะกลุ่มนี้เบลเยียมแชมป์กลุ่มรัสเซียรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนสกอตแลนด์ไปเตะรอบเพลย์ออฟส่วนกลุ่มอื่นที่เตะจบก่อนไปหน้านี้ครับกลุ่ม D เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แชมป์กลุ่มเดนมาร์กรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนไอร์แลนด์แล้วก็จอร์เจียเนี่ยไปเตะรอบเพลย์ออฟกลุ่ม F สเปนแชมป์กลุ่มครับแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเป็นสวีเดนครับ2ทีมนี้ไปเตะรอบสุดท้ายอัตโนมัติส่วนนอร์เวย์แล้วก็โรมาเนียไปเตะรอบเพลย์ออฟกลุ่ม J แชมป์กลุ่มเป็นอิตาลีครับรองแชมป์กลุ่มเป็นฟินแลนด์ครับ2ทีมนี้ไปเตะรอบสุดท้ายอัตโนมัติฮะส่วนทางบอสเนียเนี่ยไปเตะเพลย์ออฟครับที่ได้ไปนะฮะเพราะว่ากรีซเนี่ยคะแนนตอนเล่นในชาลีกเนี่ยน้อยกว่าทางบอสเนียนะฮะกลุ่ม A อังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มเช็กเป็นรองแชมป์กลุ่ม2ทีมนี้เข้าสู่รอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนโคโซโวแล้วก็บัลแกเรียเนี่ยไปเตะรอบเพลย์ออฟกลุ่ม B ยูเครนเป็นแชมป์กลุ่มโปรตุเกสรองแชมป์กลุ่มครับ2ทีมนี้ไปเตะรอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนเซอร์เบียไปเตะรอบเพลย์ออฟ
กลุ่ม H ฝรั่งเศสแชมป์กลุ่มฮะแล้วก็ตุรกีเป็นรองแชมป์กลุ่ม2ทีมนี้ไปเตะรอบสุดท้ายอัตโนมัติครับส่วนไอซ์แลนด์อันดับ3เนี่ยไปเตะเพลย์ออฟส่วนดาวซันโวในรอบคัดเลือกก็เป็นแฮร์รี่เคนจากอังกฤษครับที่ซัดไป12ประตูเรามาทวนกันอีกครั้งนึงนะฮะเส้นทางที่ไปเล่นยูโร2020นะครับผมก็เส้นทางแรกเนาะก็จะมาจากยูฟ่าเนชั่นลีกครับซึ่งแชมป์ทั้ง4ลีก A B C D เนี่ยก็จะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายอัตโนมัตินะฮะนั่นก็คือโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์อังกฤษแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็อีก20ทีมต่อมาครับก็จะมาจากแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มของยูโร2020รอบคัดเลือกที่เพิ่งเตะจบไปหมาดๆที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่าได้โควต้า20ทีมนะที่ไปเล่นรอบสุดท้ายอัตโนมัติครับแต่ว่าถ้าใน20ทีมนี้มี4ทีมแรกที่ได้แชมป์ Nation League ในแต่ละลีกไปแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าโควต้าที่มันถูกแทนที่ไปเนี่ยก็จะไปให้กับทางทีมที่อยู่อันดับถัดไปครับไปเตะเพลย์ออฟกันซึ่งทีมที่จะไปเตะเพลย์ออฟเนี่ยฮะก็อันดับแรงกิ้งเนี่ยก็จะถือว่าถูกจัดมาจากในชั้นลีกที่เตะจบไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาครับซึ่งแม้ว่าในรอบควอลิฟายในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้2อันดับแรกครับแต่ว่าถ้าคะแนนแรงกิ้งตอนเตะอยู่ในชั้นลีกเนี่ยดีครับก็จะมีสิทธิ์ได้ไปในเพลย์ออฟในช่วงมีนาปีหน้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวมีอธิบายในสไลด์ถัดไปและนี่ครับถ้าใครยังจำได้นะครับเป็นแรงกิ้งหลังจากที่เตะในชั้นลีกจบไปนะฮะก็แบ่งเป็น4ลีกนะครับผม A B C D ครับสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือ2อันดับแรกของรอบแบ่งกลุ่มของทางยูโร2020รอบคัดเลือกที่เพิ่งเตะจบไปนะครับผมส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกเติมเต็มในแต่ละลีกมาก่อนครับผมอย่างเช่นในลีก A เนี่ยไอซ์แลนด์ที่ไม่ได้2อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ได้ไปเตะเพลย์ออฟครับเพราะว่าผลงานตอนที่ทำเนชั่นลีกเนี่ยทำเอาไว้ดีนะฮะลีก B เนี่ยสีเขียวเนี่ยคือทีมที่ได้2อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะแต่ว่าสีฟ้าคือทีมที่ไม่ได้2อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าทำผลงานในเนชั่นลีกไว้ดีครับเลยได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับผมลีก C ก็เช่นกันครับมีฟินแลนด์ทีมเดียวที่ได้2อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มครับที่เหลือเนี่ยก็ทำผลงานไว้ดีในเนชั่นลีกครับเลยได้มีโอกาสที่ไปเตะเพลย์ออฟอีกครั้งครับที่จะไปเล่นในยูโร2020นะครับลีก D ก็เช่นกันครับมีสีฟ้า4ทีมนี้นะครับผมซึ่งเขาเป็นแชมป์กลุ่มตอนเล่นเนชั่นลีกครับก็เลยได้สิทธิ์ที่จะไปเล่นเพลย์ออฟครับแม้ว่าจะไม่ได้2อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมครับดังนั้นเขาก็จะแบ่งเป็น4สายด้วยกัน A B C D ครับเพื่อจับกลุ่มครับเตะกันนะฮะเพื่อหาอีก4ทีมครับที่ไปเตะรอบสุดท้ายของยูโร2020นะฮะซึ่ง4เส้นทางครับจากลีก A B C D ก็จะแบ่งได้ประมาณนี้นะฮะก็จะมีทีมที่ยังไม่ถูกจับมาวางนะครับผมอย่างเช่นพาร์ท A เนี่ยแล้วก็พาร์ท C เนี่ยจะมีทีมที่ว่างเอาไว้นะครับผมซึ่งทั้ง4ทีมนี้นั่นก็คือบัลแกเรียอิสราเอลฮังการีแล้วก็โรมาเนียครับจะต้องถูกจับฉลากครับว่าใครจะมาได้ลงในเส้นทางของพาร์ท A บ้างหรือพาร์ท C บ้างครับจะจับฉลากในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะฮะและนี่ก็เป็นโปรแกรมรอบเพลย์ออฟครับของแต่ละพาร์ทครับของแต่ละเส้นทางนะ A B C D ครับหาผู้ชนะในแต่ละเส้นเอาเป็นตัวแทน4ทีมสุดท้ายที่ผ่านจากรอบเพลย์ออฟครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของยูโร2020ครับร่วมกับอีก20ทีมที่ผ่านเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วครับรวมเป็นทั้งหมด24ทีมในรอบสุดท้ายของยูโร2020ครับใครจะได้ไปก็เดี๋ยวมีนาปีหน้าครับมาลุ้นกันนะฮะ